بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนานแล้วไม่ได้มาที่นี่นะ นะครับมาแล้ววันนี้รู้สึกอบอุ่นมากนะครับนะมีคำถามยอดฮิตหลายๆคำถามด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเรื่องของความเป็นพี่น้องวันนี้เจอลูกศิษย์ลูกหาก้นกุฏิเลยนะครับนะมาบางคนก็เป็นแชร์แล้วนะผมก็ถือว่าเราก็ให้เกียรติท่านนะครับแต่ก็ในนามถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็รู้สึกมีความสุขเข้ามาบอกโอ้โหอาจารย์ไม่เจอกันตั้งนานนั่นแหละนะการได้พบกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตักเดชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดไม่เจอครับถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดนี่ยังไงก็ไม่เจอโอ้บังเอิญมาเจออิสลามไม่มีบังเอิญตะกี้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัดบอกว่าที่นี่นะฮะดารุสลามกับอะไรสื่อนุรักนะเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีอีกบ้านหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นหลานนะฮะรับพานนะครับอันนี้รุ่นหลานนะฮะมูลนิธิรับพานนะประกาศนิดนึงนะครับก่อนพี่น้องจะกลับบ้านเนี่ยวันนี้ฝากกันหลายงานนะครับวันที่22เมษายนที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับไปเป็นงานแบบนี้นะฮะเพื่อหาสตังค์เนี่ยซื้อที่วะกัฟแล้วก็สร้างอาคารเราคงสู้ดารุสลามไม่ได้นะฮะอาคาร2ชั้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอนแล้วก็ไว้อบรมนะครับอยู่แถวคลอง9ก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรีประมาณสัก3กิโลนะถ้าถนนนี้เสร็จนะสะพานนี้เสร็จนี่พี่น้องข้ามสะพานตรงไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ผมนี่มาปลูกบ้านอยู่ที่นี่แล้วมาปลูกบ้านที่นี่เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องต่อยอดนะครับมีท่านจุฬาราชมนตรีมาเปิดดร.อิสมาอิลลุตฟี่ดร.อันนัทอาจารย์อาลีเสือสมิงมีผมมีอาจารย์ภักดีมะแอร์นะครับและอีกหลายท่านนะครับช่วงบ่าย2โมงนี่พระพยอมมาค่ะคุณญาติโยมพระพยอมมาคุณโจอี้เชิญยิ้นมานะแล้วก็คุณสุรชัยจันทิมาธร3คนนะฮะแล้วผมนี่เป็นคนดำเนินบ่าย2โมงพี่น้องไม่ติดขัดอะไรเนี่ยไปตั้งแต่บ่าย2เลยนี่มันมากนะครับสุขแห่งสยามหัวข้อนี้นะแล้วก็เป็นทีมงานด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นงานที่อยากเชิญชวนพี่น้องทุกกลุ่มนะครับทุกคนเรามาเพื่อสมานฉันท์มาเพื่อความเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้ปิดท้ายแล้วก็เป็นหัวข้อแห่งความสุขที่มุสลิมดื่มได้เราบางทีเราคุยเรื่องข้างบนเยอะเราต้องพูดเรื่องอากีดะห์นะครับผมยังยืนยันนะเราต้องพูดเรื่องชิริกเราต้องพูดเรื่องบิดอะห์เราต้องพูดเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นเรื่องของอิสลามเรื่องของความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปดูเสมือนว่าจะหายไปจากสังคมเราก็คือความสุขที่เรามีในฐานะที่เราเป็นมุสลิมยะซักัลลอฮ์ครับจริงไม่จริงรวยแต่ไม่สุขมีคนถามอาจารย์อยากมีความสุขทำไงผมบอกไม่อยากพี่น้องก็ย้ายไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขยากตรงไหนอ่ะแกกลับไปละอยากมีความสุขย้ายไปหาแกหรือถ้าวันเลยจากวันพฤหัสวันศุกร์ศุกร์ชีวิตเรานี่นะพี่น้องเป็นมุสลิมต้องมีความสุขสินบีออกญิฮาดยังสุขเลยอ่ะซอฮาบะห์บริจาคให้หมดแท้ๆอบูบักรหรืออะไรในสงครามครั้งหนึ่งอุมัรบอกว่าคราวนี้ฉันบริจาคเยอะกว่าท่านอบูบักรแน่อบูบักรบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลยิ่งบริจาคหมดตัวสุขฉะนั้นมุสลิมเป็นมุสลิมต้องมีความสุขครับ
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมารูฟิชัยอะอย่าดูถูกเรื่องชัยอานี่หรือชัยอันเนี่ยเรื่องสิ่งหนึ่งลาตะฮกิรันนี่มีพี่น้องได้ภาษาอาหรับนี่รู้นะอย่าทีเดียวเชียวนะอย่าโดยเด็ดขาดนะที่จะทำไมที่จะไปดูถูกมินันมารูฟความดีเพียงหนึ่งเดียวเรื่องเดียววะลาอันตันกออาคอกะบีวัจฮินตอนกินเจอพี่น้องของเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแค่นี้สุขแล้วครับนบีบอกว่าอย่าถูถูกเรื่องเล็กๆเอาสิคนรวยเนี่ยรวยมหาศาลเจอใครหน้าหงิกเหมือนม้าหมักลุกใครอยากคุยด้วยแต่เวลาเจอคนจนยิ้มแย้มแจ่มใสเราอยากคุยด้วยนบีบอกนี่เป็นอะไรมารูฟเป็นความดีและเป็นความดีที่อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญอย่าดูถูกตื่นเช้ามาเจอพี่น้องให้สลามยิ้มแย้มแจ่มใสครับแต่ขอร้องนะอย่ายิ้มทั้งวันนะครับถ้ายิ้มทั้งวันนี่ไม่ค่อยสบายคนใต้บอกว่าไม่สบายไม่สบายนี่บ้านเรานี่คนบ้ามารูฟยาซากะลอครับพูดเรื่องของอะไรครับอย่าดูถูกเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้ว่าจะยิ้มกับพี่น้องของเรากุลูมารูฟินซอดากอตุนนบีบอกว่าทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยถือเป็นซอดากอว่าอินนามินันมารูฟีอันตันก็อาข้อก็บีวัตยาหินต้นกินและส่วนหนึ่งของความดีของเรานะครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือตันก็อาข้อก็เจอพี่น้องของเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องรู้ไหมคนน่ะโดยสายตาของคนน่ะนะครับมองใครเนี่ยบางทีหน้าขี้เหร่หน้าไม่หล่อไม่สวยแต่อิสลามไม่ได้ดูอย่างนี้อิสลามดูว่าเวลาเจอผู้คนมีปฏิกิริยากับผู้คนยังไงตันกออาข้อกะใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับยิ้มแย้มแจ่มใสทะเลาะกับผู้จัดการทะเลาะกับคนในบ้านสามีทะเลาะกันเราต้องออกไปทำงานเดินออกมาเจอเพื่อนหน้าปากซอยอัสสลามุอะลัยกุมยิ้มจำได้ไหมนบีว่าไงเมื่อคืนฝันไม่ดีไม่อนุญาตในตอนเช้าไม่อนุญาตให้เล่าให้กับพี่น้องฟังเพราะอะไรผมไม่เคยเข้าใจฮะดีษบทนี้เลยนะจนกระทั่งไปอ่านคำอธิบายของอุลามาท่านหนึ่งบอกว่าก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนฝันไม่ดีอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องของเราในตอนเช้าเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกหดหู่ด้วยแต่ถ้าฝันดีมาคืนเจอเงินเจอทองคำเจอนู่นเจอนี่แล้วเสร็จแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องของเราฟังอัลฮัมดุลิลละเล่าของดีๆเจอของดีๆให้กับพี่น้องของเราสุขแล้วครับแค่นี้ชีวิตของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมพี่น้องถ้าเป็นมุสลิมแล้วเครียดได้ไงเพราะนบีบอกเองมุมินเนี่ยแปลกอาญาบัลลีอัมรินมุมินกิจการงานของมุมินเนี่ยอาญีบประหลาดสุขทั้งที่อัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องที่ไม่ดีชูโกต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีสอบัตอดทนนี่คือมุมินฉะนั้นมุมินจะเศร้าไม่ได้มุมินจะเครียดไม่ได้มุมินจะทำในสิ่งที่ผิดหรือว่าเราเครียดไปไหนอ๋อไปร้องคาราโอเกะว่ะไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่หลักการที่เราที่ศาสนาส่งเสริมแต่เป็นหลักการที่ศาสนาห้ามเครียดไปไหนนู่นไปดูโชว์รูมรถไม่ได้ดูรถดูคนที่ยืนข้างๆรถเครียดต้องไปเดินไม่ใช่เจอหน้าพี่น้องให้สลามท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าฉันอยู่กับท่านนบีไม่ค่อยพบว่าท่านนบีหัวเราะแต่ส่วนใหญ่ท่านนบีตะบัสซุมยิ้ม
เวลามาวันอาทิตย์ที่นี่เจอทนายกรีมเป็นไงไม่ยิ้มก็หัวเราะใช่ไหมร้องไห้เนี่ยจะร้องไห้งานนี้นะเดี๋ยวหมดงานนี้ร้องไห้ไม่ต้องยกโต๊ะนะเห็นเขายกโต๊ะเหนื่อยสงสารแกเป็นคนอย่างนั้นเออมีอย่างที่ไหนมาทำอย่างนี้อายุก็เยอะมาทำแต่มีความสุขเออแปลกไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยผมกับทนายกรีมบางทีอบรม2วันเห็นเหนื่อยมากันทั้งครอบครัวเหนื่อยกรรมการมาเหนื่อยแต่พองานจบมีความสุขทนายจัดอีกนะใช่ไหมสำนวนที่ได้ยินตลอดดารุสลามจัดอีกนะโต๊ะชอบแค่นี้นะครับความสุขอยู่แค่นี้พี่น้องพี่เวลาพี่น้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเอาอะไรไปสตังค์ในกระเป๋าไม่มีแล้วเอาอะไรไปก็อามันที่มันอยู่ข้างขวานี่ไงอามันที่อยู่ขวาเนี่ยเอาไปเอาพี่น้องดูนะความสุขที่มันเป็นความสุขและอามันอยู่ข้างขวาแล้วเอาไปต่อหน้าอัลลอฮ์ง่ายๆไม่ต้องมี Wi-Fi ด้วยแต่เอาผลบุญไปเลยคือการให้สลามและมันเป็นความสุขในข้อที่สองก็คือการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุม10คะแนนมาลาอิกะฮ์ข้างขวาจดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์20คะแนนมาลาอิกะฮ์ข้างขวาจดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30คะแนนมาลาอิกะฮ์ข้างขวาจดวันนี้พี่น้องเจอคนให้สลามกี่คนละถ้าจับมือผู้ชายก็จับมือกับผู้ชายผู้หญิงก็จับมือกับผู้หญิงจับมือกันให้สลามและจับมือกูฟิรอละฮูมาอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับคนทั้งสองจนกระทั่งเราปล่อยมือและนบีบอกว่าคนปล่อยมือที่หลังประเสริฐกว่าคนปล่อยมือคนแรกงั้นพี่น้องจากปากซอยนี่พี่น้องก็สลามอย่าปล่อยมือนะดูที่ว่าจะปล่อยก่อนเดินมาเกี่ยวกันมาเรื่อยเกี่ยวกันมาเรื่อยใครปล่อยที่หลังแพ้อ้าวกูฟิรอละฮูมาจับมือกันนี่อัลลอฮ์อภัยโทษให้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยยังไม่ได้มาหยอดสตังสักบาทหนึ่งให้กับดารุสลามเนี่ยวิทยุเนี่ยยังเลยมาลาอิกะฮ์ข้างขวานี่จดแล้วมาลาอิกะฮ์ข้างขวานี่จดแล้วเราเรียนอิสลามเรียนเรื่องดีๆมาเยอะพี่น้องถ้าเกิดมีคนถามพี่น้องว่านี่บังอะไรที่เจ้าที่ถูกในอิสลามพี่น้องจะตอบอะไรอันนารอยุลันซาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุนอิสลามิค็อยรุนนบีจ๋าชายคนหนึ่งมาหานบีจ๋าอะไรในอิสลามที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเจ๋วที่สุดก็ล่ะพี่น้องนึกในใจนะลองดูสิว่าคำตอบของเราเนี่ยจะตรงกับนบีป่ะอะไรที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามนบีบอกฉันมาหน่อยนบีบอกว่าตุตตะอิมุตตออามเลี้ยงอาหารวันนี้ใครมาออกร้านค้าให้ดารุสลามนี่นะครับแล้วก็ขายแล้วก็หมดไปแล้วหรือกำลังขายอยู่กำลังเก็บอยู่มอบทั้งทุนทั้งให้ทั้งทุนทั้งกำไรตุตตะอิมุตตออามคอยรุนอิสลามเป็นคนดีในทัศนะของอิสลามวันนี้พี่น้องเจอเพื่อนพี่น้องของเราเลี้ยงอาหารคอยรุนอิสลามดีในอิสลามวันศุกร์ถือขนมอะไรถ้าเดี๋ยวพวกเรานี่ก่อนๆนี่ขนมปักกินนะโหเก่ามากอาจารย์ข้าวเหนียวถั่วดำขนมชั้นโหเก่ามากโอ้ยรู้ถึงอายุเลยอ้าวเราซื้ออะไรพิซซ่าไปให้ที่สุราวันศุกร์ตุตตะอิมุตตออามใครมากินอาหารของเราคอยรุนอิสลามเป็นคนที่ดีที่สุดในอิสลามเราก็นึกว่าคนที่ดีที่สุดในอิสลามที่นบีว่าในฮาดีสวันนี้สร้างสุราสัก10หลังเปล่าเลี้ยงอาหารแก่คนคอยรุนอิสลามนบีบอกยังไม่พอ
วะตักรออุสสลามให้สลามอะลามันอารอฟตะวะมันลัมตะอาริฟคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามพวกเราเนี่ยจะให้สลามกับคนที่เรารู้จักไม่ใช่นะครับที่ดีที่สุดในอิสลามเข้ามาในงานมัสยิดงานองค์กรใดก็ตามเจอใครให้สลามหมดผลบุญอย่างที่ว่าข้างขวาบันทึกและยังเป็นเครื่องหมายการค้าว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอิสลามให้ดีที่สุดเมื่อวานเขาก็มีไปส่งคนทำอุมเราะห์ที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวพี่น้องไปส่งคนที่ไปทำอุมเราะห์ที่สุวรรณภูมิขึ้นบันไดเลื่อนเจอใครบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นมุสลิมให้สลามเลยครับสังเกตนะเวลาเราจะขึ้นบันไดเลื่อนเขาลงมาพอดีอัสลามุอะลัยกุมบังก็งงรู้จักกูไหมแต่การให้เป็นสุนนะการรับสลามเป็นวาญิบยังไงเขาก็ต้องรับเพราะการรับเป็นวาญิบรับไว้ก่อนแต่เราเริ่มต้นให้สลามโดยการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่เริ่มต้นให้สลามนั่นคือบ่งบอกถึงคอยรุนอิสลามเฮ้ยพี่น้องสุขในอิสลามนี่มันยากตรงไหนเนี่ยและใช่เท่านั้นนะนบีว่าคนที่ให้สลามกันบ่อยๆแสดงว่าเขารักกันลาตาตะคูลูนันยันนะนบีบอกว่าจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์บุคคลหนึ่งจะยังไม่เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าเขาจะอีหม่านจนกว่าเขาจะศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและเขายังไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักซึ่งกันและกันอะวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินฉันไม่เคยบอกพวกท่านหรือว่าเมื่ออีซาฟะอันตุมูฮูเมื่อพวกท่านทำแล้วตะฮาบะตุมพวกท่านจะรักกันทำสิ่งนี้นบีฟันธงเลยว่าพวกเราจะรักกันไหนใครโกรธกันไม่ชอบกันทำสิ่งนี้รักกันครับอับชุสลามมัยนะกุมให้สลามในระหว่างพวกเราเราเจอกันให้สลามมีใครบ้างครับพอให้สลามแล้วไม่รับสลามเดินหนีไม่มีเพราะคนที่รับให้สลามและเราได้ยินการให้ของเขาและไม่รับถือว่าเรามีความผิดเพราะการรับสลามเป็นวาญิบใครโกรธกับเราไม่ยากเดินในตลาดใช่ไหมเจอแล้วนะไปเดินดักหน้าเลยสลามอะลัยกุมรับไม่รับดูด้วยนะไม่ได้ยินเสียงเดินตามไปตะกี้ไม่ได้ยินเสียงรับสลามรับในใจไม่ได้ต้องให้ได้ยินครั้งแรกก็อาจจะเคืองๆนะเพราะไอ้หมอนี่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าครั้งต่อไปเจออีกแอบที่เสาไฟฟ้าพอเดินมาจ๊ะเอ๋สายกุ้มเขาอาจจะตกใจเล็กน้อยแต่รับไหมรับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คุยกันหัวเราะกันอิสลามสอนแบบนี้ให้เรารักกันและก็ให้สลามซึ่งกันและกันลองดูให้สลามกันบ่อยๆเอาละเริ่มชักแต่ก่อนเคยโกรธเราใช่ไหมชักเริ่มคุยแล้วจับมือคราวนี้แหละบรรลุเลยครับเพราะอะไรก่อนนบีเนี่ยฟันธงมา 1,400 กว่าปีบอกเลยว่าถ้าจะพวกฉันไม่ได้บอกหรือว่าตะฮาบูพวกท่านจะรักกันด้วยวิธีไหนไม่ยากอับชุดสลามใบนากุมให้สลามกันในระหว่างพวกเรานะพี่น้องอยู่กันกี่ปีเนี่ยพวกเราฮะอยู่กันกี่ปีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ได้ยินกันบ่อยมีทุกวันพี่น้องไปมูก้อนะครับไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นี่มัยิดบะ5เวลามีละหมาดยะนาซะห์ทั้ง5เวลา
บางยะนาซาอิหม่ามบอก3คนบางยะนาบางละหมาดหลังละหมาดฟัรดูบางคน5คน7คน10คนยังเคยมีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเดี๋ยวก็กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอะไรกันนักหนาเอาอะไรไปพวกเราวันนี้พี่น้องมานั่งฟังพี่น้องเอาความดีที่นั่งฟังเนี่ยนั่นน่ะไปหาอัลลอฮ์ผมสอนหนังสืออาจารย์ชักรินสอนหนังสือทางดารุสลามมีนโยบายให้สอนหนังสือความดีเหล่านี้ไปกับพี่น้องแล้วพี่น้องก็ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ไปนำความไปรับความดีอัลลอฮ์จะตอบแทนเราแค่นี้แล้วจะอะไรอะครับเราจะเอาอะไรมากกว่านี้พี่น้องแล้วความตายมาเยอะไหมมาบ่อยมาบ่อยแล้วรู้ไหมเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เวลาอ่านพี่น้องเวลาเมลอะไรเขาเรียกอะไรนะเฟซน่ะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายขับรถโดนชนตายโอ้พี่น้องเราทั้งนั้นนะครับล่าสุดอาจารย์มออปัดเสียชีวิตขับรถเสียชีวิตความตายมาโดยตลอดเวลาเอาความดีไปพี่น้องประการต่อมาประการที่3อยากมีความสุขคือให้ครับเราน่าจะมีลักษณะเหมือนกับชาวญี่ปุ่นพี่น้องลองเจอชาวญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นให้ทั้งชีวิตไม่รู้มันให้ไว้ก่อนอะไปขออะไรมันให้หมดชีวิตถ้าเราให้นะครับถ้าเราให้จะมีความสุขทันทีให้มีความสุขขอเอ่ยนามนะวันนี้บังมินเชือดไก่เนี่ยบังมินใจเผื่อแผ่ไปถูกเชิญมีทั้งหมด18คนที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาก็เชิญไปที่ปัตตานี18คนนะบังมินก็หนึ่งในนั้นบางมินบอกว่าถ้าอยากได้ริสกีจากอัลลอฮ์ก็ให้บริจาคไปให้กับทางงานวากัฟทอล์กนะครับ 100,000 บาทถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆให้ไม่มีเรื่องไหนในอิสลามนะครับที่ไม่เสียสละครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาอยู่ที่บ้านปรากฏว่ามุสลิมคนหนึ่งจูงลูกมาเคาะประตูแต่ให้สลามซุยกันบอกหิวอ่ะไม่มีอะไรกินอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องสมัยนั้นท่านหญิงไอชาก็เข้าไปดูในบ้านมีอินทผลัมอยู่เม็ดหนึ่งก็เอามาให้กับมุสลิมคนนี้ก็หักอินทผลัมเป็น2 ชิ้นชิ้นหนึ่งก็ให้ลูกอีกชิ้นหนึ่งก็ตัวเองจะกินลูกกินด้วยความเร็วอะครับก็หมดเสร็จดึงเสื้อโอเมขออีกชิ้นความเป็นแม่ให้ปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเห็นน้ำตาไหลอะครับวิ่งเข้าไปในบ้านดูซิว่ามีอินทผลัมอีกป่ะให้จนหมดบ้านนะครับครั้งหนึ่งมีแขกของท่านรอซูลมาว่ามาหาท่านนบีถามว่าใครจะรับเลี้ยงแขกของฉันนี่ซอฮาบะห์ยกมือพาไปที่บ้านครับจูงมือไปที่บ้านแล้วก็บอกกับภรรยาว่าวันนี้ฉันพาแขกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งใหญ่มากครับแขกของท่านรอซูลภรรยากระซิบบังอาหารเนี่ยมีเฉพาะบังฉันและก็ลูกดูซอฮาบะห์ด้วยความมีอีหม่านความให้เนี่ยแล้วมีความสุขบอกไม่เป็นไรตะเกียงเนี่ยนะดับแล้วทำท่ากินบอกลูกด้วยทำท่ากินแต่อาหารเนี่ยให้แขกก็กินอิ่มหมีพีมันนอนเรียบร้อยวะฮีลงไปพูดแล้วขนลุกวะฮีลงไปหาท่านรอซูลแขกของท่านรอซูลครับตัวเองภรรยาลูกยอมอดเพื่อเลี้ยงแขกของท่านรอซูลแต่อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนขนาดไหนใ
ยิ่งให้เหมือนตันโออิชิคุณตันโออิชิบอกว่า เวลาตักน้ำออกน้ำมันจะเข้าเวลาไม่ตักน้ำออกน้ำไม่เข้าตันโออิชิให้สัมภาษณ์นั่งฟังผมเฮ้ยนี่อิสลามที่ตันพูดเนี่ยคืออิสลามลองถ้าดารุสลามจัดงานหาอะไรได้เพื่อรายการวิทยุไม่มีใครมาเลยหรือมาแค่10คนไม่มีใครอยากให้เลยเพื่อในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อเผยแผ่ศาสนาจบวัสสลามวัสสลามที่ดารุสลามจบเอ้าก็ไม่มีใครมาสนับสนุนจะทำได้ไงวิทยุก็ต้องปิดวันหลังค่าน้ำค่าไฟไม่มีก็ไม่มีใครบริจาค ก็ต้องปิดแต่เพราะสังคมมุสลิมยังให้ตั้งแต่คู่ขวามานี่ขับรถมานี่นะครับกี่งานบางคนเลี้ยวผิดนะต้องบอกทนายด้วยกี่งานครับไฟเหมือนกันเลยเขาบอกทางนู้นก็มีกี่งานไม่ว่ากันทุกองค์กรต้องได้สตังค์อยู่แล้วเอ้าของใครอยากช่วยเหลือใครว่าไปไม่มีขีดจำกัดแต่ประเด็นคือให้ยานิซาอันมุสลิมาตนบีเรียกมุสลิมะมุสลิมะทำไมเรียกมุสลิมะรู้ไหมว่าเวลาจ่ายเนี่ยซอดาเกาะใครให้มากมุสลิมะนะเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้พี่น้องไม่ต้องซีเรียสนะผมถึงซูโบสแน่ๆ อาจารย์ดูแล้วสุดท้ายอาจารย์ผมมาอัพทีผมนึกว่าชั่วโมงครึ่งผมก็นั่งสเกตไปไม่เป็นไรนะเราอยู่ไกลไม่มีปัญหาอาจารย์อยู่แค่นี้ไม่เป็นไรให้ได้พวกกันผมไปจัดอบรมตายแล้วไปไหนที่ปาร์ควิวคนมาประมาณ500คนบัตรขาย180บาทตอนท้ายคือรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิรับผ่านตอนท้ายอาจารย์ป๊อปลี่เขาก็มานวดเลยบอกเลยนะเราต้องบริจาคนะก็เอาผ้าสารบันไปปูพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่ผมไม่เคยนึกว่าจะเจอในแบบเห็นแบบนี้เราคิดว่ามีอยู่ในสมัยซอฮาบะห์นะครับแหวนทองคำสี่วงอยู่ในผ้าสารบันที่พอไปอยู่แล้วดูเหมือนไม่มีค่าเลยนะแหวนทองคำเนี่ย4วงสร้อยคอทองคำเนี่ยนะครับตัน1เส้นน่ะราคาไปดูที่ร้านทองกัน1บาทน่าจะเป็นทองคำเก่าด้วยนะเพราะว่าไอ้ร้านทองมันฉวยไปก่อนเลยนะไปดูก่อนเลยแหมเสร็จสับได้มา 28,000 บาทที่ขายเห็นครับอัลลอฮ์ให้นบีบอกกับมุสลิมะเพราะมุสลิมะเนี่ยเป็นครองตำแหน่งการให้มาโดยตลอดลาตะกิรันนายารอตุลลียารอติฮีลียารอติฮาอย่าดูถูกเพื่อนบ้านที่เราจะอะไรครับจะทำดีกับเพื่อนบ้านว่าเราฟิรซินาชาตินแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแพะกีบเท้าแพะอย่าดูถูกนบีบอกว่าเวลาทำอาหารทำแกงให้ใส่น้ำเยอะๆพวกเราก็สมียนาวาตอนานะมุสลิมเราก็ใส่น้ำเยอะแล้วก็ตักน้ำให้เพื่อนบ้านส่วนเนื้อเอาไปกินเองอย่างนั้นเปล่าเนื้อให้เขาด้วยบอกอย่าดูถูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นความดีมันเป็นการให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยเชื่อซื้อแพะซื้อแกะมาซอฮาบะเชื่อเสร็จก็ท่านหญิงชาบอกเอาไปเลยซอดาเกาะเลยซอดาเกาะเหลืออยู่ถ้วยเดียวมาให้นบีพอนบีตอนเย็นกลับมาท่านหญิงชารีบมาให้นบีปังนบีจ๋าฉันเนี่ยเชื่อแพะซอดาเกาะไปหมดเลยเหลืออยู่ถ้วยเดียวนบีบอกไอชาเอ๋ยที่เนี่ยที่เห็นอยู่ไม่ใช่ของเหลือไอเนี่ยของที่จะไม่เหลือไอที่ของเหลือคือที่ซอดาเกาะไปเนี่ยของเหลือในวันกิยามะห์
เอานบีเคยถามซอฮาบะว่าชอบของทรัพย์ของตัวเองหรือทรัพย์มรดกซอฮาบะบอกขอผมพวกเราเนี่ยชอบทรัพย์ตัวเองนบีบอกทรัพย์ตัวเองก็คือทรัพย์ที่ท่านได้ซอดาเกาะไปที่มันไปนู่นแล้วไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วส่วนทรัพย์มรดกคือทรัพย์ที่อยู่กับท่านเนี่ยสมมุติจรวดอภิจีอะไรมาลงที่นี่ตายพี่น้องตายหมดเลยนะตายหมดเหลือทนายกะรีไว้คนเดียวพอนะแกจะได้สารต่อตายหมดเลยเนี่ยตายถามว่าเงินในธนาคารเนี่ยเป็นทรัพย์อะไรแม้กระทั่งสตังค์ในกระเป๋าเราเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์มรดกเขาต้องไปแบ่งมรดกแต่ไอ้ทรัพย์ของเราก็คือทรัพย์ที่เราไปแล้วที่จ่ายไปเอาพี่น้องฟังมาตั้งแต่ตอนเย็นไม่จำอะไรเลยจำหะดีษบทนี้กลับบ้านไปหน่อยได้ไหมนบีบอกของของเราที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยสามอย่างสามอย่างฮะหมดเวลาเลยเหรอต่อปีหน้านะต่อปีหน้า เราคุยกันแล้วสุโบสนะอันนี้ผมมีมาเพียบเนี่ยนะวันนี้สุกแน่นะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์มุตฟาให้หมด1. อาหารที่เรากินแล้วก็ย่อยกินเข้าไปในท้องย่อยส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกนี่คือของเราฉะนั้นอาหารที่บางกินตะเกียตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่ของผมนี่อย่างมือผมอาจจะล้มก็ได้อ่ะอันนี้เดินมาเด็กเดินมาชนอาหารล้มได้ไม่ใช่ของเราอาจารย์กินไปแล้วอยู่ในปากใช่ของเราป่ะกินไปแล้วอ้วกออกมาก็ได้เคี้ยวจนกระทั่งข้างในก็ยังไม่ใช่ของเราจนกว่าส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะมันอ้วกมาได้ตลอดเวลาดูนบีสอนนี่ของเราสองเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เก่าขาดแล้วไปทำผ้าคีริ้วเป็นของเราไอ้ที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ที่พี่น้องใส่อยู่ยังทำไมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปซักตากบางคนก็ยืมไปใส่มีไหมขโมยไปก็มีไม่ใช่ของเราก็ตายไปแล้วก็ยังเป็นมรดกอีกของเราจริงๆเนี่ยใส่จนกระทั่งขาดเป็นผ้าคีริ้วนบีบอกนั่นแหละของเราฉะนั้นในตู้ยังไม่ใช่ของเรา 3. สตังค์ที่เราซอดาเกาะไปเนี่ยคือของเราผมอ่านหะดีษนี้ผมนึกถึงเลยว่าทำไมคนไอ้ดีเนี่ยวะกัฟที่เป็นร้อยไร่เป็นร้อยไร่ทำไมมีที่สีลมนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่แพงที่สุดนะครับในกรุงเทพเนี่ยนะน่าจะเป็นในประเทศไทยเนี่ยครับสีลมน่าจะเป็นที่ที่แพงที่สุดพี่น้องพ่อเนี่ยวะกัฟให้กับสุราลูกเอากลับที่มันแพงนิดเดียวนะครับแต่แพงมหาศาล50กว่าล้านที่นิดเดียวลูกเอากลับแต่คนในอดีตเขามีจิตสำนึกว่าการวะกัฟนี่เนี่ยเจ้าของที่นี่เสียแล้วใช่ไหมนอนในกูโบสนอนในหลัมบาซักเนี่ยที่พี่น้องอยู่เนี่ยทำผลบุญไปหมดเลยนะครับไปหาคนที่ไรที่วะกัฟที่พี่น้องช่วยสร้างใช่ไหมซื้อพัดลมใช่ไหมไฟพวกนี้กิจการทั้งหมดนี้คนที่ให้มาก่อนหน้านี้แล้วเสียชีวิตนั่นน่ะไปกับเขาหมดวันกิยามะห์ยืนขึ้นอัลลอฮ์ดูยาอัลลอฮ์ทำไมมันเยอะอย่างนี้เยอะสิเพราะท่านวะกัฟไว้ไงไม่เยอะได้ยังไงอัลลอฮ์ดูตอนไหนครับพี่น้องในวันกิยามะห์เขาดูหนักที่จะชั่งมีความผิดไหมมีแต่ความดีมันเยอะกว่านู่นผ่านซิรอตอนมุสตะกีมไม่ต้องลงนรกคนที่ฉลาดก็คือคนที่ทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ไว้เยอะๆวันนี้เสียงครูแอร์เนี่ยอาจารย์อิสมาอิลสิทธิปานียังมีอยู่ใช่ไหมท่านนอนอยู่ในอัลลัมบาซักท่านยังสอน
นี่คนตายสอนคนเป็นมีคนหนึ่งเดินไปที่สันติชนไปถามว่าขอเจอพบครูแอร์หน่อยคนสันติชนบอกตายไปแล้วเอ้าแล้วทำไมผมคือได้ซีดีไงตายไปแล้วหลายปีแล้วจะมาเข้าอิสลามเพราะฟังแก่นี่คือญาริยะที่เราได้พี่น้องทำอะไรเรื่องของพี่น้องมีอาชีพอะไรไม่มีปัญหาครับแต่สิ่งที่เราต้องทำกับเราที่จะพาเราไปคือต้องทำญาริยะให้เยอะๆมีความรู้สอนความรู้มีสตังค์บริจาคทำอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ไม่มีสตางค์ความรู้ก็ไม่มีช่วยแรงว่ะอย่าดูถูกคนเสิร์ฟนะครับอย่าดูถูกคนเก็บขยะอย่าดูถูกคนล้างจานถ้างานนี้ไม่มีคนล้างจานบรรลัยจักไหมงานนี้ไม่มีที่จอดรถงานนี้ไม่มีโต๊ะครูมางานนี้ไม่มีคนยกถ้วยยกจานยกเก้าอี้หมดทุกคนที่ทำเนี่ยณที่อัลลอฮ์เป็นภาคผลบุญเพราะเราให้ทางไหนครับให้ทางร่างกายเราบริจาคทางทรัพย์สินให้ทางทรัพย์สินมีความรู้ให้ความรู้นี่เรื่องของความให้การให้ลาตะกิรอนนามินันมารูฟิชัยอานบีบอกว่าอย่าดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยว่าเราอันตุฟลิกอมินดัลวิกาฟีอีนาอินมุสตัชกีอย่าดูถูกมาดแม้นว่าท่านจะเทน้ำให้กับพี่น้องของท่านอัลลอฮ์ที่ใครยกน้ำมาลาตะกีรอนพอนบีบอกอย่าดูถูกสิ่งเหล่านี้อย่าดูถูกสิ่งเหล่านี้ให้เราเงี่ยหูฟังว่านั่นคือความยิ่งใหญ่ภรรยาเทน้ำให้สามีป้อนข้าวภรรยาตัดเล็บให้สามีเป็นความดีหมดลาตะกิรอนนะเพราะอะไรเพราะการให้ผมไม่สอนที่ไหนเลยอ่ะถามบรรดามุสลิมว่าตัดเล็บให้กับสามีล่าสุดเมื่อไหร่อ๋อตัดทำไมมันมีไหมมือของมันมีโอ้โหมาเป็นชุดเลยนี่แย่แล้วเนี่ยเรื่องของมันมีมือตัดของมันเองอัลลอฮ์แสดงว่าแย่แล้วเฮ้ยตัดนบีบอกว่าถ้ามีฮุกมถ้าศาสนาอนุญาตให้มนุษย์สยูดกับมนุษย์ฉันจะใช้ให้ภรรยาสยูดกับสามีถ้ามีแต่ฮุกมนี้ไม่มีเพราะมนุษย์สยูดกับมนุษย์ไม่ได้นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับประการต่อมาอยากจะมีความสุขในชีวิตไม่ยากข้อที่4พูดจาในสิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์วะกูลูลินนาซิฮุสนันอัลลอฮ์บอกสู่เจ้าจงกล่าวต่อมนุษย์ผู้คนทั้งหลายฮุสนันด้วยความดีมังกานายุมินูบิลลาฮิยามินอาคิรนี่หะดีษนี้โต๊ะครูบ้านเรานี่อ่านให้พวกเราฟังจนผุหมดแล้วมันบูใดใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกฟันยากุลค่อยรอนให้พูดดีเถิดเอาลียัสมุดพูดดีไม่ได้นิ่งพี่น้องอยากมีความสุขในชีวิตนิ่งสามีภรรยานี่อยากมีความสุขนิ่งมั่งสามีบางคนบอกอาจารย์ผมพูดคำเดียวนะกับภรรยาที่เหลือมันพูดหมดเลยไอ้ทั้งวันเนี่ยมันหมดเลยผมพูดคำเดียวเองบางคนแหมโหอาจารย์ผมนี่ภรรยาต้องคานมาหานะทำไมอ่ะผมอยู่ใต้เตียงภรรยาต้องคานมาผมอยู่ใต้เตียงเอ้ยไม่รู้หนีอะไรมีความผิดอะไรกูลูลินนาสใครพูดเนี่ยอัลลอฮ์ตรัสนะจงพูดกับมนุษย์ฮุสนันดีพี่น้องเอาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปงานใครก็ได้ไปถึงเอ้ยคนนั้นเลวคนนั้นชั่วคนนั้นเลวคนนั้นมันใครอยากจะคุยกับเรานานไม่มีครับ
แต่ถ้าเราบอกเอ้ยวันนั้นไปฟังบรรยายเนี่ยเขาพูดดีนะเนี่ยพูดเรื่องนี้นะมีดูอานี้นะเออเธอจดสิเธอจดเนี่ยนี่อันนี้คุยยาวพูดแต่สิ่งดีถ้าพูดดีไม่ได้นิ่งและเราก็ประสบความสำเร็จนบีบอกว่ามันซอมาตะนายาจำอีกหะดีษหนึ่งแล้วกันใครที่นิ่งประสบความสำเร็จเออในวงสนทนาเนี่ยฟังเราฟังก่อนฟังอ่ะถ้าผิดแล้วก็แย้งหรือว่าเรามีทัศนะอะไรนี้แล้วก็ว่าไปอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดเราจะถูกให้เกียรติกับคนที่อยู่ในวงสนทนาอ้าวพี่น้องลองไปดูกันแล้วชีวิตเราก็มีความสุขเพราะสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีประการต่อมาประการที่5ให้เกียรติยกย่องคนอื่นอาจารย์ชักรีนอาจารย์มุตฟานี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและมีความรู้ให้เกียรติไม่ใช่เพิ่งจบมาอาจารย์ราชกิจอาจารย์ชักรีนไม่เท่าไรอาจารย์มุตฟาไม่เท่าไรอันนี้บรรลัยจักรอย่าโดยเด็ดขาดนะครับไลซามินนาโอเวลาซอฮาบะได้ยินนบีพูดว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเรานบีซอฮาบะนี่กลางหูงี้เลยนี่ไม่ใช่พวกนบีนี่ยิ่งใหญ่นะครับมันแล้วจะเป็นพวกไหนพวกอบูละฮับอบูยะฮันดิไลซามินนาไม่ใช่พวกของเรามันลัมยัรฮัมซอกีรอนาวะยูวะกิรกะบีรอนาเด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ที่ไม่เอ็นดูเด็กเจอเด็กตบหัวเจอเด็กด่าเจ้าเด็กตะคอกไลซมินนานี่ไม่ได้ใช่พวกนบีไม่ว่าคณะไหนก็ตามอ่ะประกาศซุนนะประกาศเราแหมเราซุนนะเราซะลาฟีเราอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ซะลิฟซะลาฟเจอเด็กตบเจอเด็กด่าเจอเด็กตะคอกไม่เอ็นดูเด็กไลซมินนาไม่ใช่พวกนบีและคนที่อาวุโสน้อยกว่าหรือคนที่เด็กกว่าไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ใช่พวกนบีอาจารย์ซุฟยานเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแกเคยบอกผมว่าอาจารย์อยู่บนเวทีเนี่ยอาจารย์อาจจะมีความรู้กับคนข้างล่างโต๊ะแชร์จริงแต่เวลาลงไปข้างล่างเนี่ยอาจารย์อายุน้อยกว่าหลักการศาสนาว่าไงครับถ้าคนอายุมากกับคนอายุน้อยใครให้สลามก่อนน้อยให้มากยืนให้คนที่นั่งคนกลุ่มน้อยให้คนกลุ่มใหญ่ไม่มีบอกนะครับว่ายกเว้นโต๊ะครูโต๊ะครูอายุน้อยกว่าเจอแชร์อัสสลามุอะลัยกุมไม่ใช่ให้แชร์เดินมาให้สลามนี่มารยาทนบีพี่น้องสถานะของอย่างนบีเนี่ยนะครับเราถือว่าสูงสุดและบนตำแหน่งบนโลกดุนยาเนี่ยมากกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำถ้าประธานาธิบดีเป็นมุสลิมเดินแล้วก็ให้สลามเด็กเนี่ยนบีทำอย่างนั้นบางครั้งนบีเริ่มต้นให้สลามเด็กก่อนเพราะอยากผูกมัดเด็กเป็นความอ่อนโยนให้เกียรติกับเราอาจจะมีความรู้มากกว่าเราอาจจะจบแม่น้ำนายแม่น้ำนายนี่ก็ไคโรแต่เราเนี่ยจบแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเนี่ยบางแสนแสบคลองแสนแสบเนี่ยเล่นกับโต๊ะนั้นครูนั้นครูนี้อยู่แสนแสบแต่เราเนี่ยอยู่แสนแสบไม่ได้จบไหนเจอกับโต๊ะครูที่จบมาจากแม่น้ำนายมาจากอียิปต์ใครให้สลามก่อนเราอาวุโสน้อยกว่าครับแล้วไม่ใช่จบมาก็ไปเหยียบหัวเขาแหมไอ้นี่จะเท่าไหร่เฮ้ยไอ้คนที่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่แย่ชั้นแจ๋วเนี่ยมันอิบลิสขอโทษคอลักตานีมินนาร์คอนักตะฮูมินตีน
ยาอัลลอฮ์ฉันจะเคารพอาดัมได้ยังไงสุญูดกับอาดัมได้ยังไงหรือเคารพกับอาดัมเนี่ยฉันถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินฉะไหนเลยไฟเคารพดินนี่ตะกะอิบลีสเฮ้ยฉันจบจากแม่น้ำไนล์ดีกว่าแม่น้ำคงคาจบอินเดียฉันจบจากแม่น้ำคงคาดีกว่าจบจากเจ้าพญาไม่มีอัลลอฮ์ดูที่ตักวาตักวาฮาฮูนาและนบีก็ชี้มาที่อกตักวาการยำเกรงของอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นบีบอกตักวาอยู่ที่นี่อยู่ที่สมองใครแจ๋วกว่าเปล่าถ้าโต๊ะแชร์เขาละหมาดตื่นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดโต๊ะครูไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดมันก็แย่กว่าในเรื่องของตักวาใช่ไม่ใช่ทนายกรีมบอกไม่ให้พูดต่อแล้วพูดดีเหลือเกินพี่น้องนั่งนิ่งอย่างกับขอนไม้เนี่ยนกมาเกาะนึกว่าขอนไม้เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์ไหนเจอกันเนาะทนายกรีมเขาไม่ให้พูดแล้วนะชั่วโมงหนึ่ง นะอ่ะจบแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องเขาไม่ลุกเลยนะเนี่ยนะ เดี๋ยวทนายมาปิดแล้วกันมุมบาร์เนาะทนายกรีมแบบอาจารย์พูดดีเหลือเกินตะกี้พูดเรื่องให้เดี๋ยวดารุสลามให้มีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องจ่ายตังค์ส่วนใครอยากจะฮาดียะซอดาเกาะตู้มีแต่นี้ทานฟรีนะครับเอาพี่น้องครับจบแล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็มีโอกาสก็นะปีหน้าถ้าเชิญก็มานะถ้าไม่เชิญนะก็มานะอ๋อรอมฎอนนี่ไม่เชิญก็มาเชิญก็มาดื้อมากนะอินชาอัลเลาะห์เจอกันนะครับพบกันแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดนะวันที่22เมษายนนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะเอาอะไรล่ะการ์ดนี่มาแจกให้กับพี่น้องนะวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้นะครับกลับบ้านด้วยความคุ้มครองนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยความปลอดภัยในความภายใต้ความคุ้มครองของอัลเลาะห์วันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته